ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Ultimate Property Insight รายการข่าวสารและวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบถ้วนรอบด้านทุกมิติไฮเวย์ตัดผ่านเพราะที่ข้างๆราคาขึ้นปุ๊บหมดเลยใช่ไหมรัฐบาลก็เก็บภาษีได้นิดเดียวธุรกิจอนาคตเนี่ยนะครับมีธุรกิจไหนที่สามารถจับตลาดนี้ได้บ้างนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับพรบ EEC ที่ออกมานะครับ The Rich Nana จะอยู่ห่างจากสถานี BTS Nana เนี่ยประมาณ300เมตรเศษแล้วก็ห่างจากสถานี BTS เพลินจิตเนี่ย400เมตรเศษเท่านั้นเข้าสู่ช่วง Hot Issues กับอาจารย์มานพพงศทัศน์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของภาษีลาบลอยครับโอ้กำลังฮิตเลยใช่ไหมครับใช่ฮะกำลังฮิตรัฐบาลกำลังเก็บภาษีลาบลอยใช่ไหมนั่นเลยครับครับภาษีลาบลอยนี่น่าสนใจนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก Windfall Gains อยู่ดีมันก็มีลาบตกมาจากท้องฟ้าถึงตัวเราโดยเฉพาะเลยคราวนี้รัฐบาลก็บอกไอ้ลาบตกมาอย่างเงี้ยนะขอส่วนแบ่งมาเถอะเมื่อก่อนพอลาบลอยตกเข้ามาเนี่ยรัฐบาลไม่ได้เพราะเราเก็บลาบลอยหมดเขายกตัวอย่างเช่นไฮเวย์ตัดผ่านเพราะที่ข้างๆราคาขึ้นปุ๊บหมดเลยใช่ไหมรัฐบาลก็เก็บภาษีได้นิดเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเขาก็บอกขอเก็บบ้างได้ไหมนี่อันหรือว่าอย่างที่รัฐบาลเขาเมื่อกี้ตัดรถไฟไปนะครับรอบๆสถานีรถไฟที่เขาจะทำเป็น TOD Transit Oriented อย่างเมืองซื่อเนี่ยนะครับทำไปครอบขอบทางเนี่ยที่ดินสูงไหมครับไม่ใช่สูงแค่นี้นะมันสูงลวดอย่างนี้เลยครับไอ้ตรงเนี้ยที่มาของวินโฟเกนในเมืองนอกมันไม่ใช่เฉพาะที่ดินนะครับมันมีลาบอื่นด้วยอย่างเช่นได้ลาบลอยจากหุ้นอย่างนั้นก็นับด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอะไรที่มันไม่เป็นปกติเขานับว่าเป็นลาบลอยรัฐบาลก็มีแนวความคิดว่าขอเก็บซะหน่อยเถอะก็ศึกษาเยอะว่าอังกฤษทำไงฝรั่งเศสทำไงอะไรทำไงเนี่ยแล้วเราจะทำไงขณะที่ยังไม่ได้เก็บก็ตื่นตัวกันเยอะมากแล้วเพราะขณะนี้มันมีภาษีอาคารและโรงเรือนในเมืองนอกมันมีกันนะครับภาษีจากอะไรครับลาบลอยจากพินัยกรรมอย่างในอังกฤษสมมติว่าคุณพ่อมีอะไรปราสาทใหญ่เลยพอตายปุ๊บก็ให้ปราสาทกับที่ดินเยอะแยะกับลูกชายคนโตท่านหลอดรับมานะเหงื่อตกเลยครับตายถูกภาษีอ่วมเลยภาษีพี่นายกรรมเห็นไหมครับเรายังไม่ได้พูดถึงภาษีตัวนี้นะครับบางทีมันถึงขั้นว่าไม่มีตังค์ไปจ่ายภาษีถูกต้องภาษีตัวที่3เนี่ยดีเบตกันมาเยอะแต่ไม่กล้าจะใช้เพราะขนาดนี้คนไทยยังไม่พร้อมนะครับนักการเมืองทั้งหลายก็ยังไม่พร้อมในการจ่ายภาษีพี่นายกรรมนะครับอันนี้เราพูดถึงลาบลอยทั้งนั้นนะครับครับลาบลอยทั้งนั้นภาษีลาบลอยนี่ก็คือทันทีที่ท่านได้รับประโยชน์จากการตัดถนนทางมาเนี่ยเขามาดูว่าที่เมืองนอกให้เรคคอร์ดราคาซื้อเราไม่ได้เข้าราคาซื้อท่านซื้อมาราคาเท่าไหร่ถ้าท่านไม่ขายไม่เสียนะครับภาษีลาบลอยเมื่อไหร่ท่านขายปุ๊บเขาจะเอาส่วนต่างมาดูทันทีภาษีลาบลอยเราได้คุยกันไว้นี่คือมันน่าสนใจแต่คงไม่เกิดในระยะนี้ครับคงใช้เวลาสักเล็กหนึ่งศึกษาให้รอบคอบว่าต่างประเทศเขาคิดกันยังไงมีอะไรบ้างไม่ใช่เก็บจากอสังหาริมทรัพย์ขณะนี้เป้าคือเก็บจากพื้นที่ดินได้ประโยชน์จากการตัดถนนทำขึ้นไปนี่คือภาษีลาบลอยที่เขาเป็นประเด็นแรกแต่ว่าในต่างประเทศการโอนก่อนมันก็เสียภาษีอยู่ดีแต่ก็มีทางออกให้ผู้ที่รับพินัยกรรมมาสมมติว่าผมโชคดีสมมตินะซึ่งไม่มีคุณพ่อให้ยกให้พันไร่กลางใจเมืองหลวงเลยถ้าเป็นอาจารย์มนพอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยโอ้โหสบายไปร้อยชาติใช่ไหมครับแต่ไปอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งเขาคิดว่ามันเกิดประโยชน์กับสังคมด้วยเนี่ยนะครับถ้าอยู่รับมาทั้งหมดเสียภาษีอ่วมอรไทยแต่ถ้าอยู่รับมาแล้วเจรจาได้เขามีกรรมการเจรจานะรับเพียง 30% 40% 50% ก็ได้แล้วที่เหลือขอเป็นสวนสาธารณะแล้วก็ไปอีก 40% ที่เหลือเนี่ยลดภาษีเหลือ 0.5% ตลอดชีวิต ที่เมืองนอกทำ
นี่คือวิธีที่วิน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 ใช่ไหมครับแทนที่จะเอาอันหนึ่งอันใดเก็บภาษีทั้งหมดนะครับไปทำสวนสาธารณะหรือทำสวนสาธารณะแต่ที่เหลือท่านเสียภาษีน้อยลงจุดนี้เป็นจุดที่จริงๆแล้วนักธุรกิจจริงๆเขาต้องการความโป๊ะเช๊ะลงไปเลยฮะว่าจะเก็บเท่าไหร่เก็บยังไงเงื่อนไขเป๊ะๆแบบการยืดหยุ่นเนี่ยบางทีทำให้มันคุมเครือนะอาจารย์ถูกก็มันได้อย่างเสียอย่างครับถ้าโป๊ะเช๊ะไปเมื่อไหร่นะครับคนอเกนส์ก็เยอะมากเลยโป๊ะเช๊ะนะมันเป็นเคส by เคสด้วยก็เป็นแนวคิดที่ต้องไปพัฒนาต่อนะอาจารย์นะฮะพัฒนาต่อก็อย่าตกใจนะครับมันเป็นวิถีทางซึ่งเมืองพัฒนาโลกพัฒนาเมืองใหญ่ๆทั่วโลกมีอย่างนี้ทั้งสิ้นไปดูอังกฤษทำไงฝรั่งเศสทำไงเขามีปัญหาเยอะอเมริกาทำไงจีนทำไงจีนไม่ฟังเสียงครับฟันโชะเลยครับสำหรับวันนี้นะฮะได้รับฟังแนวคิดของอาจารย์ไปเอาไปพัฒนาต่อได้นะฮะไม่ใช่ฝากรัฐบาลด้วยฝากรัฐบาลเลยเราเตรียมตัวเราให้พร้อมครับคือทุกฝ่ายเนี่ยแหละฮะจริงๆก็ต้องพัฒนาร่วมกันร่วมกันใช่เพราะว่าอะไรก็ตามถ้ามันมีมาตรฐานชัดๆแน่นอนมันจะดีกว่าความยืดหยุ่นแน่นอนสูงนะครับเพราะว่าไม่มีใครชอบความยืดหยุ่นแล้วมันกะอะไรไม่ได้ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับพบกับช่วงต่อไปของ The Ultimate Property Insight ครับสุดยอดโอกาสแห่งการลงทุนและการเลือกที่อยู่อาศัยเหนือระดับในที่สุดแห่งทำเลกับงานแสดงโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับ High End The Ultimate Property Fair ครั้งที่32 26 กันยาถึง 1 ตุลาคมนี้ณศูนย์การค้า The Emporium สอบถามรายละเอียดที่บริษัท Organizer IQ จำกัด02-158-9222เข้าสู่ช่วง Expert Talk ครับขณะนี้ผมยังอยู่กับดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Trinity จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับดร.ครับในวันนี้เนี่ยอยากจะให้ดร.มีอะไรก็ตามเนี่ยที่อยากจะให้สะท้อนมุมมองไปทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ทางผู้ลงทุนรายย่อยนะครับว่าต่างคนต่างควรจะระมัดระวังยังไงแล้วก็ควรจะทำยังไงกันบ้างในการดำเนินธุรกิจต่อไปจากนี้ไปฮะมันมี 4-5 ประเด็นนะครับที่ดูจากตัวเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินงบการลงทุนของบริษัท property นะครับทั้งหมด40บริษัทเนี้ยที่จดทะเบียนนะครับก็จะเห็นว่าสต็อกคอนโดมิเนียมนะครับที่เรียกว่าค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ 70,000 กว่ายูนิตอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ตรงแถวรถไฟสายสีม่วงนะครับซึ่งหมายความว่าตรงนั้นเนี่ยคืออาจจะเป็นเพราะว่าการเดินทางอาจจะไม่สะดวกนักช่วงก่อนนะครับช่วงนี้การต่อช่วงแล้วเนี่ยต้องจับตาดูเพราะว่ายังไม่เห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนนะครับอาจจะเร็วเกินไปที่จะประเมินก็ได้ใช่ครับใช่ครับฉะนั้นเนี่ยต้องดูนะครับว่าตรงนี้นะครับว่าถ้าสมมติในการลดสปายตรงนี้ได้เร็วนะครับหมายความว่ารายได้ของบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยบางบริษัทที่ไปทำตรงนั้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับอันที่2เนี่ยนะครับเราจะเห็นเรื่องเกี่ยวกับราคาของพวกเกี่ยวกับพวกออฟฟิศนะครับค่าเช่าพื้นที่นะครับมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่ง CBD นะครับออฟฟิศที่ดีๆเนี่ยยังไม่ขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือทำให้กองลีสต่างๆเนี่ยที่ออกมาเนี่ยสามารถขายได้ง่ายนะครับถ้าเกิดจะดูจากด้วยเทรดิชันนอลทั่วไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงกิ้งนะครับบริษัทสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะใช้ออฟฟิศน้อยลงนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องจับตาดูเรื่องธุรกิจในอนาคตนะครับว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตย้ายโรงงานย้ายออฟฟิศเข้ามานะครับนั่นหมายความว่าจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับภาษีต่างๆเนี่ยในการที่เป็นอินเซนทีฟให้เขามาใช้ออฟฟิศเพิ่มขึ้นนะครับถ้าดูจากในถนนพระราม4เองเนี่ยอีก 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีออฟฟิศต่างๆเนี่ยนะครับเปิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็น3ย่านนะครับดุสิตธานีหรือว่าที่ดินเตรียมทหารต่างๆเนี่ยก็จะมีออฟฟิศหลายแสนตารางเมตรเลยใช่ครับตรงนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถึงแม้ออฟฟิศช่วงนี้ดีนะเพราะว่าปีนี้ออฟฟิศ CBD ขาดแคลนนะครับแต่ว่า 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยภาพอาจจะเปลี่ยนไปนะครับใช่ฮะตรงนี้พอบอกว่าตรงนั้นดีตรงนี้ดีปุ๊บก็จะแห่กันไปทำกันเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยนะฮะครับธุรกิจอนาคตเนี่ยนะครับมีธุรกิจไหนที่สามารถจับตลาดนี้ได้บ้างนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับพรบ EEC ที่ออกมานะครับต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเงินทุนไหลเข้าผ่านเกี่ยวกับพวก Current Account ดูบัญชีเงินสะพัดเป็นสำคัญแต่ดูบัญชีทุนเนี่ยนะครับนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาซื้อเฉพาะตลาดพันธบัตรตลาดพันธบัตรประเทศเราเนี่ยปีนี้นะครับนักลงทุนต่างประเทศซื้อ300,000 ล้านนะโอ้โหนะครับ300,000 ล้านนะครับซึ่งตอนนี้ทำให้เขาถือพันธบัตรเนี่ย
ที่ถือทั้งหมดเนี่ยในประเทศไทย 17% นะครับจาก 0% ตั้งแต่ปี2009นะครับฉะนั้นสังเกตว่าทุนต่างประเทศเข้ามาเป็นทุนที่ซื้อพันธบัตรนะครับแต่ทุนที่หายไปเลยเนี่ยคือทุนที่เรียกว่า FDI คือทุนทางตรงนะครับก็หวังว่าตัวพรบ EEC เนี่ยจะกระตุ้นเรื่องเกี่ยวกับทุนที่หลายทางเข้าทางตรงมากขึ้นเพราะตรงนี้จะมีผลต่อเข้ามาซื้อเรื่องเกี่ยวกับที่ดินของพวก Industrial Estate นะครับอันที่1 นะครับอันที่2เนี่ยจะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายเข้ามาการเช่าออฟฟิศเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยพรบ EEC เนี่ยจะต้องดูผลกระทบ2 อย่างเลยตลาดทุนทางด้านพลังงานที่มารองรับอุตสาหกรรมนี้กับเป็นตัวที่ยังดูแบบไม่ค่อยจะเป็นมีผลดีเท่าไหร่เลยครับอุตสาหกรรมพลังงานใช่ไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยตัว property เนี่ยพัฒนาทางด้านรีเทลค่อนข้างเยอะนะครับจะสังเกตนะครับ supply ทางด้านรีเทลต่างๆเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นหลายอันนะครับแล้วบางห้างนะครับก็คือต้องยอมรับว่าใช้ไฟมากกว่าจังหวัดบางจังหวัดอีกนะครับนะครับเป็นสิ่งที่มันต้องลิงก์เกี่ยวกับนโยบายการใช้พลังงานในอนาคตนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์อาจจะไม่จำเป็นต้องคิดอย่างเดียวก็คือว่า residential หมดใช่ครับ office building หมดใช่ครับอุตสาหกรรมหมดครับแต่จริงๆมันควรจะบาลานซ์กันทั้งหมดใช่ครับถูกไหมฮะเพราะมันต้องสอดประสานกันทั้งพลังงานด้วยทั้งอะไรต่ออะไรด้วยให้มันเป็นแบบไปเป็นวงออเคสตราใหญ่ใช่ครับครับนั่นคือผมว่าทำไมว่านักพัฒนาอาจจะต้องมีสายชิกพาร์ทเนอร์ในแง่แอเรียที่ตัวเองอาจจะไม่ชำนาญนักนะครับเราจะเห็นว่าการรวมสายชิกพาร์ทเนอร์เนี่ยเริ่มมีการคุยกันมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้จะส่งผลต่อการแข็งแกร่งนะครับแข็งแรงของวงการproperty เมืองไทยนะครับครับเป็นแนวคิดที่ดีมากครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับพบกับช่วงต่อไปของ The Ultimate Property Insight ครับลอตเต้ออโตเมติกพาร์คิ่งระบบจอดรถอัตโนมัติชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้พบสุดยอดนวัตกรรมระบบจอดรถอัจฉริยะแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มพื้นที่ขายลดต้นทุนการก่อสร้างลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทสอบถามได้ที่บริษัท Power IQ จำกัดตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยเข้าสู่ช่วง Property Focus ครับขณะนี้ผมนั่งอยู่เซลล์ออฟฟิศของโครงการ The Rich Nana นะครับได้รับเกียรติจากท่านดร.อาภาอัธบูรณ์วงศ์นะครับประธานกรรมการบริหารบริษัท Litchi Place 2002จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีค่ะท่านประธานครับอยากให้ท่านประธานเล่าเรื่องของLitchi Place 2002มาจำกัดมหาชนหน่อยฮะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้าง Litchi ชื่อในบริษัทชื่อในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคือริชี่นะคะเป็นคำสองพยางค์นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอินเวสเตอร์หรือนักการเงินเนี่ยอาจจะสับสนกับอีกบริษัทหนึ่งที่ใช้ชื่อพยางค์เดียวนะคะริชี่เนี่ยเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก่อตั้งมาปีนี้เข้าปีที่15แล้วค่ะก็มีผลงานที่นำเสนอออกสู่ประชาชนเพื่อตัดสินใจซื้อแล้วก็เข้าอยู่อาศัยนะคะขณะนี้ก็ถึง15โครงการแล้วโดยเป็นโครงการที่ปิดจบไปเนี่ยก็เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ on hand ที่อยู่ในpipeline เนี่ยก็มีด้วยกันถึง12โครงการรวมทั้งโครงการนี้ค่ะคือ The Rich Nana สำหรับโครงการอื่นๆของ Richie เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกาะติดอยู่กับตามสถานีรถไฟฟ้าทั้งสาย BTS MRTเราก็ค่อนข้างจะมีอยู่หลากหลายทีเดียวในทำเลต่างๆเพื่อเป็นการที่จะมี product variety ให้กับผู้ที่จะซื้ออยู่อาศัยหรือซื้อลงทุนก็ดีเนี่ยมีทางเลือกในการที่จะเลือกซื้อจากLitchiของเราโครงการ The Rich Nana เนี่ยเป็นอาคารสูงขนาด32ชั้นนะคะมีห้องพักด้วยกันถึง377ห้องและยังมีอีก3ชั้นที่เป็นรีเทลอยู่ด้านล่างและชั้นใต้ดินซึ่งโครงการเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็ได้ผ่านการพิจารณา EIA แล้วนะคะโครงการนี้เนี่ยมีข้อได้เปรียบในเรื่องที่ตั้งอย่างไรบ้างครับจุดแข็งของที่ตั้งโครงการก็คือเป็นสุขุมวิทตอนต้นนั่นเองซึ่ง มีจำนวนโครงการเกิดขึ้นน้อยเพ
ราะว่าหาที่ดินไม่ได้แล้วแล้วก็ที่ดินก็มีราคาแพงมากโดยที่ดินแปลงนี้ก็มีเนื้อที่2ไร่เศษศึกษาแล้วมองเห็นทาร์เก็ตกลุ่มเป็นใครบ้างฮะกลุ่มเป้าหมายของคนที่จะมาซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ยก็มีทั้งคนไทย 51% แล้วก็มีต่างชาติ 49% ตามกฎหมายทุกประการนะคะกลุ่มเป้าหมายก็คือนักลงทุนนะคะนักลงทุนเป็นส่วนใหญ่แต่ผู้ที่จะซื้ออยู่เองเช่นคนไทยที่ประกอบธุรกิจในละแวกนี้หรือคนที่ทำงานในละแวกนี้ก็สามารถที่จะอยู่ได้เพราะว่ารูปแบบการดีไซน์ทั้งหลายเนี่ยก็คิดว่าคนไทยเราอยู่สบายเลยค่ะเพราะว่าใช้คอนเซปต์โมเดิร์นนะฮะแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยก็อินเทรนด์ทั้งหมดสิ่งอำนวยความสะดวกล็อบบี้อย่างเงี้ยเป็นต้นสระน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะฟิตเนสเป็นต้นเนี่ยก็จะเน้นความรีแลกซ์ของมันนะคะ มีสีเขียวเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบของการตกแต่งภายในทั้งหมดดีไซน์ห้องพักไว้มีกี่แบบแล้วก็กี่ตารางเมตรครับในโครงการนี้ก็มีห้องพักได้กันอยู่3รูปแบบใหญ่ๆนะคะคือแบบ1ห้องนอน34ตารางเมตรแบบที่2ก็คือ1 plus 1ห้องนอนและ1ห้องอเนกประสงค์ห้องอเนกประสงค์เนี่ยก็สุดแล้วแต่ท่านเจ้าของค่ะว่าจะปรับเป็นห้องนอนเล็กมันยืดหยุ่นเป็นห้องทำงานเป็นห้องฟังเพลงเป็นห้องอะไรสักอย่างนึงตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้หมดในขณะที่แบบที่3คือแบบ2ห้องนอน2ห้องนอนก็อยู่ที่ประมาณ70ตารางเมตรถึง80ตารางเมตรสำหรับนักลงทุนที่ซื้อห้องในโครงการนี้เนี่ยดิฉันมั่นใจเหลือเกินค่ะว่าจากผลของการสตัดดี้ทั้งส่วนที่มาจาก JLL โจสแลงลาซานแล้วก็ส่วนที่เป็นอินเฮ้าส์ดังนั้นเนี่ยในส่วนของ Richie Place ดิฉันจะเสนอผลตอบแทนประกันยิวปีแรกเนี่ย 6% แล้วพอในปีที่2เนี่ยก็จะเป็นการที่ปล่อยเช่าเองแล้วบวก2ในขณะที่ปีที่3ท่านปล่อยเช่าเองแล้วดิฉันบวก1ก็จะเป็น3ปีแรกของโครงการก็มั่นใจค่ะว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านเจ้าของห้องก็จะสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวด้วยตัวเองได้ค่ะอย่างนี้เราย้ายไปดูตรงโมเดลดีกว่านะฮะได้ค่ะครับเชิญครับสุดยอดโอกาสแห่งการลงทุนและการเลือกที่อยู่อาศัยเหนือระดับในที่สุดแห่งทำเลกับงานแสดงโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอ็นThe Ultimate Property Fair ครั้งที่32 26 กันยาถึง 1 ตุลาคมนี้ณศูนย์การค้า The Emporium สอบถามรายละเอียดที่บริษัท Organizer IQ จำกัด 02-158-9222 Lotte Automatic Parking ระบบจอดรถอัตโนมัติชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้พบสุดยอดนวัตกรรมระบบจอดรถอัจฉริยะแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มพื้นที่ขายลดต้นทุนการก่อสร้างลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทสอบถามได้ที่บริษัท Power IQ จำกัดตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยโมเดลนี้ดูแล้วเหมือนกับว่าตึกนี้ตั้งอยู่ระหว่างสเตชัน2อันเลยนะฮะค่ะใช่ค่ะคือจะอยู่ห่างจากนานาสถานี BTS นานาเนี่ยประมาณ300เมตรเศษอ๋อฮะแล้วก็ห่างจากสถานี BTS เพลินจิตเนี่ย400เมตรเศษเท่านั้นค่ะตัวอาคารเนี่ยวางชิดมาทางด้านหน้าเลยใช่ไหมฮะค่ะอยู่จะอยู่ริมถนนนานาหรือว่าสุขุมวิท3นะคะครับด้านซ้ายนะคะจะอยู่ติดกับทางเข้าธนาคารกรุงไทยอ๋อฮะนะคะเป็นเมนเอนทรานซ์ด้านหนึ่งของกรุงไทยแล้วก็ด้านหลังนี่ก็ติดกับแบงก์กรุงไทยอีกเช่นกันอ๋อเท่ากับว่าสิ่งที่เห็นง่ายๆถ้าท่านรู้จักแบงก์กรุงไทยเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนี่ยโครงการนี้ก็คืออยู่ติดกับแบงก์เลยค่ะตรงโพเดียมนะคะเราก็จัดให้เป็นรีเทลนะคะครับที่จะเป็นเรื่องอาหารที่จะเป็นเรื่องร้านค้าที่เป็นไลฟ์สไตล์ทั้งหมดนะคะที่ชั้นใต้ดินชั้นพื้นดินและชั้น2ค่ะซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ประมาณ4เกือบ 4,000 ตารางเมตรขึ้นมาชั้นบนตรงนี้เป็นชั้นฟาซิลิตี้ใช่ไหมครับค่ะเป็นชั้น4ค่ะมีสระว่ายน้ำที่เห็นนะฮะค่ะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสนะคะมีจักรุชี่นะคะมีคิดรูมมีล็อบบี้
มีห้องประชุมมิทติ้งรูมนะคะซึ่งเปิดให้ใช้ได้ตลอดเมื่อเลี้ยวเข้าโครงการเนี่ยสิ่งที่เรามุ่งหวังอย่างเต็มที่ก็คือให้เกิดความรู้สึกร่มเย็นร่มนี่ก็คือต้นไม้สีเขียวจำนวนมากซึ่งก็ได้มาจัดสวนขนาดใหญ่นะคะโอ้โหนี่อันนี้กี่งานเนี่ยส่วนนี้ก็หลายเป็นรวมที่ดินแล้วค่าที่ดินแพงมากเป็นร้อยล้านอ่ะนะคะแล้วก็ออกแบบโดยภูมิสถาปัตย์ที่มีชื่อเสียงมากนะคะก็จัดให้ร่มนะคะในขณะที่เรื่องเย็นเนี่ยก็จะมีเรื่องของน้ำเข้ามาช่วยข้างบนก็มีการ์เด้นบาร์นะคะก็คือจัดเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็มีบาร์ให้นั่งชิลๆนะคะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ส่วนกลางเช่นกันค่ะเราได้ออกแบบเกี่ยวกับเรื่องที่จอดรถเป็นออโตเมทพาร์กิ่งประมาณ250คันจำนวนที่จอดรถนี่ก็ประมาณสัก 40% อันนี้เป็นห้องตัวอย่างอยู่ชั้น3นะคะชั้น3เลยอ๋อใช่ใช่ฮะเพราะว่าจะได้มีสเปซที่กว้างขวางกว่าปกติครับค่ะใช่ค่ะอาจารย์คะห้องนี้เป็นห้องท้ายเป็นไรครับอันนี้เป็น2 2 bed นะคะ2ห้องนอนค่ะกี่ตารางเมตรครับ70ค่ะอ๋อแต่ก็จะดูโปร่งโล่งสบายครัวที่ให้นี่เป็นชุดไฮกอสคุณภาพสูงนะคะครับรวมทั้งมอบแอร์คอนซีลแล้วก็วอลไทป์นะคะให้ทุกห้องถัดไปห้องนี้เป็นห้องอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งคือห้องนอนนะคะแต่ว่าห้องตัวอย่างนี้เนี่ยได้จัดเป็นโซฟาเบสไว้ประมาณว่าจะเป็นห้องทำงานได้ด้วยซึ่งทุกห้องก็ติดหน้าต่างเลยใช่ไหมครับค่ะจะทั้งหมดเฟสหน้าต่างหมดคือเป็นห้องหน้ากว้างห้องนอนนี้ก็นี่ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะซึ่งวางเตียงใหญ่แล้วก็ยังหลวมๆอยู่นะคะใช่ก็สามารถที่จะพักผ่อนได้อย่างเต็มที่นะคะบนบรรยากาศที่สบายๆค่ะก็นี่ก็เป็นอีกห้องน้ำที่ขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ใหญ่เยอะมากเลยฮะแล้วก็ใช้วัสดุคุณภาพสูงชักโครกก็เป็นแบบอัตโนมัตินะคะค่ะนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของโครงการค่ะห้องนี้เป็นไทป์อะไรครับเป็นแบบ1 plus นะคะ plus ในที่นี้หมายถึงว่าเป็นห้องอีกนอกจาก1ห้องนอนแล้วก็เป็นห้องอเนกประสงค์ซึ่งก็แล้วแต่ท่านเจ้าของห้องค่ะว่าจะตกแต่งให้เป็นห้องนอนหรือเป็นห้องทำงานห้องฟังเพลงห้องทำกิจกรรมอะไรส่วนตัวนะคะก็คือเป็น1 plus น้ำก็ให้สุขภัณฑ์อุปกรณ์ที่อัตโนมัตินะคะอันนั้นถือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานโครงการก็เป็นห้องนอนค่ะซึ่งอยู่สบายๆได้2คนนะคะใช้เตียงใหญ่วางก็ยังหลวมๆอยู่นะคะท่านประธานครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ผมดูแล้วเนี่ยเหมาะสมมากเลยกับการที่จะชวนคนมาลงทุนนะฮะเพราะว่าทั้งโดยโลเคชั่นแล้วก็ทั้งในแบบที่ทำมาแล้วก็หลายๆอย่างที่ท่านเตรียมไว้ให้เนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมโครงการเนี่ยต้องนัดกับใครบ้างฮะท่านสามารถที่จะ walk in ได้เลยนะคะเพราะว่าสำนักงานแห่งนี้เนี่ยคือ Sale Gallery แห่งนี้เนี่ยก็มีทั้งที่ปรึกษาเรื่องที่อยู่อาศัยของเรานะคะที่พูดได้ทั้งภาษาไทยอังกฤษและจีนกลางนะคะก็พร้อมที่จะให้การต้อนรับที่อบอุ่นแน่นอนค่ะที่ริมถนนนานานี่เลยค่ะครับแล้วตอนนี้ยอดขายไปแล้วสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับขณะนี้เนี่ยไปได้ประมาณสัก100กว่าห้องแล้วนะคะก็คือที่ประมาณ 40% อ๋อค่ะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพบกับรายการ The Ultimate Property Insight ได้ทุกเช้าวันเสาร์ 10:05 น. ถึง 10:30 น.ทางช่อง TNN 24หรือ Digital TV ช่อง16และโปรดชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.upitv.tv ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ